สุรินทร์ไหมศรีกรดเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนนะครับท่านอธิการบดีสมบัติพยายามย้ำนะครับว่าเราจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้เราไม่ใช่เป็นมหาลัยต่างจังหวัดอยู่ท่าศาลานครศรีธรรมราชกลางทุ่งไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้โลกดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่จะหาความรู้ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วผมเนี่ยผมบอกให้ลูกๆได้มั่นใจเลยนะครับว่าผมเนี่ยสอนอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ย30กว่าปีเป็นอาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุกที่ควีนแลนด์ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นโลกมาเยอะผมกล้าประกันกับน้องๆว่าที่เราทําที่นี่เนี่ยในโลกนี้ไม่ต้องพูดประเทศไทยไม่ต้องพูดประเทศไทยไม่ต้องพูดเอเชียผมก็อยู่เป็นอาจารย์อยู่ที่สิงคโปร์4ปีแล้วไปเป็นอาจารย์อยู่ที่ออสเตรเลียอีก20กว่าปีรวมแล้วเนี่ยอยู่ต่างประเทศสอนเป็นอาจารย์นี่30กว่าปีผมเห็นมาหมดนะครับว่าเราเนี่ยที่นี่วลัยลักษณ์เราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครทุกมิติการปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำไปสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ใช่ทำโหลๆนะครับเราเอาระบบของประเทศอังกฤษที่ได้รับการรับรองทดสอบแล้วก็มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษใช้กันทั้งหมดมาใช้ที่นี่สิ่งที่ท่านสมบัติพูดเรื่องการเรียนการสอนเพราะว่ามหาวิทยาลัยนั้นเราต้องพัฒนาอาจารย์เราต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพที่ไม่ใช่สู้กับประเทศไทยได้นะเลิกคิดกับสู้ประเทศไทยเลยสู้กับโลกได้อยากให้พวกเราเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันภูมิใจในความเป็นวลัยลักษณ์ที่เรามาปฏิรูปการเรียนการสอนช่วงที่ท่านสมบัติดำรงธัญวงศ์มาเป็นที่การ4ปีนี้นะครับอันที่1เลยคือเราให้ความสนใจเรื่อง Course Syllabus หรือมคอ3ที่พวกเราจะได้พบที่นี่มหาวิทยาลัยลักแห่งนี้ถือว่ามคอ3คือพันธสัญญาระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาเพราะนั้นอ่านมคอ3ให้ละเอียดนี่คือสัญญาระหว่างเราลูกๆกับอาจารย์ผู้สอนกับมหาวิทยาลัยนะครับอันที่1หลักการไปรูปการศึกษาของเรานะครับประการที่2เราจะเน้นเรื่อง generic skills เรียกว่าทักษะในศตวรรษที่21หรือที่เรียกว่า transferable skills หมายความว่าลูกๆจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ลูกๆจะต้องมีทักษะพวกนี้การอ่านการเขียนการวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมเราจะสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชาทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่องค์กรนายจ้างที่เรารับรายงานมาที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยระบุอย่างชัดเจนว่านักศึกษาที่จบนั้นมีความรู้เฉพาะทางไม่พอแต่ต้องมีความรู้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทักษะที่ประกอบการอยู่ร่วมในสังคมเป็นทักษะที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นทักษะที่เมื่อมีแล้วจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในอนาคตนี่คือทักษะในศตวรรษที่21ที่เราเติมเข้ามานะครับประการที่3แนวทางการปฏิรูปที่สำคัญประการที่3ก็คือเราเอาระบบการประเมินที่เรียกว่า formative assessment หมายความว่าเป็นการประเมินผลย่อยต่อเนื่องนี่ถ้าแปลเป็นไทยคือการประเมินมันมี2แบบคือ summative หมายความว่า midterm สอบ midterm สอบปลายเทอมแต่ว่าอันนั้นมันเป็นประโยชน์มันเป็นเพื่อข้อมูลของมหาวิทยาลัยและเพื่อจะวัดว่าใครอยู่ตรงไหน A B C D อะไรก็ว่าไปแต่ว่าการประเมินผลที่จะได้ประโยชน์กับนักศึกษาจริงๆเขาเรียกว่าการประเมินผลย่อยแบบต่อเนื่องคือหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า formative assessment การประเมินนี้จะเป็นการประเมินเพื่อวัดว่าลูกๆนักศึกษาที่เรียนเนี่ยได้ความรู้ตามที่อาจารย์ต้องการให้หรือเปล่าและข้อมูลตัวนี้จะต้องรู้ทันทีอย่างเช่นสอนเสร็จนี่ประเมินเลยว่าคนไหนไม่เข้าใจบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าอาจารย์รู้ถ้าอาจารย์ทราบว่านักศึกษาลูกๆนักศึกษาท่านใดคนใดไม่เข้าใจตรงไหนของบทเรียนจะได้แก้ไขทันทีไม่ให้เป็นดินพอกหมูว่าไม่รู้พอทบกันหลายสัปดาห์เลยเบื่อและเลิกเรียนเลยไม่ใช่ให้รู้กันทันทีทันใดเลยแต่วิธีการสอนประเมินผลแบบ formative assessment ไม่ได้เป็นไม่จำเป็นต้องเก็บคะแนนเสมอไปแต่เรามีเก็บคะแนนเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก
ป็นสัดส่วน 60% นะครับในการในคะแนนวัดผลแต่ว่าการประเมินผล formative assessment นี่มันมีเป็น100วิธีเดี๋ยวพวกเราจะเจอกันทุกคนเลยและให้สังเกตและจะไปอยู่ในการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนด้วยว่าอาจารย์คนนี้ได้ทำ formative assessment การประเมินผลย่อยแบบต่อเนื่องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับการเข้าห้องแลบแน่นอนในนี้คือการประเมินผลย่อยแบบต่อเนื่องนี่คือ formative assessment การเข้าห้องแลบใช่ไหมครับการที่อาจารย์เว้นเวลาไว้5นาทีเหลือเวลา5นาทีแล้วก็ให้นักศึกษาเขียนมาว่าไม่เข้าใจตรงไหนบ้างอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมตรงไหนบ้างเขียนเป็นสลิปในกระดาษสั้นๆเนี่ยนี่คือ formative assessment เราต้องการวัดผลตลอดเวลาเราต้องการทราบอ่ะไม่ใช่สอนทิ้งสอนขว้างเราต้องการทราบในทันทีในสัปดาห์นั้นหลังจากบทเรียนบทนั้นว่าเข้าใจกันแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ต้องรีบแก้ไขแต่ต้องพยายามที่จะให้นักศึกษาได้ทราบในทันทีนะครับเพราะว่าจะได้ต่อยอดได้เนี่ย3ประการหลักนี้นะครับเป็นหลักในการปฏิรูปการเรียนการสอนของเรานะครับ